ก็รู้สึกหน้ามันอิ่มฟูขึ้นค่ะดูเด็กขึ้นดูเต็มแล้วก็ไม่ได้เจ็บไม่รู้สึกเจ็บอะไรแล้วทำอะไรไปคะอาจารย์แนะนำให้เติมไขมันเข้าไปค่ะเติมไขมันโดยเอาไขมันจากหน้าท้องมาเติมที่เปลือกตาบนคุยไปคุยมาก็ทั่วหน้าเลยอาจารย์ชักชวนสวัสดีค่ะก็วันนี้มาเจอกับคุณบุ๊กนะคะก็คุณบุ๊กมาปรึกษาที่ธีรพรคลินิกเนาะด้วยเรื่องอะไรคะอยากให้คุณบุ๊กเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะพอดีตาข้างซ้ายอะค่ะรู้สึกว่าคือที่ทำไปเมื่อ10ปีที่แล้วอะหนังตารู้สึกว่าหนังตามันเริ่มตกลงมาค่ะก็เลยมาปรึกษาคุณหมอโอเคค่ะก็จะเห็นว่าจากรูปเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นคุณบุ๊กตาเป็นตาที่หนังตาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีไขมันเยอะแล้วก็ทำให้ตาเนี่ยดูตกเห็นชั้นตาไม่ค่อยชัดนะคะทีนี้ผ่านไป10ปีแล้วที่อาจารย์ทำตาให้นะคะดูรูปก่อนที่จะทำรอบนี้นะคะชั้นตาของคุณบุ๊กเนี่ยจริงๆหมอว่ายังชัดมากๆอยู่เลยเนาะแล้วก็ชั้นตาค่อนข้างเท่ากันแต่ว่าสาเหตุที่ทำให้รู้สึกเหมือนหนักตาแล้วก็ล้าตาข้างซ้ายเนี่ยเหมือนตาข้างซ้ายอะค่ะของคุณบุ๊กเนี่ยเริ่มจะมีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเล็กน้อยแล้วก็ตรงเปลือกตาข้างซ้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆอะค่ะก็จะมีเหมือนไขมันเนี่ยมันค่อนข้างขาดเบ้าตาทางด้านซ้ายเนี่ยมันดูลึกเข้าไปเหมือนไขมันตรงแถวๆเนี่ยมันค่อนข้างขาดทำให้เวลาเราลืมตาหลับตาค่ะด้วยความที่เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่มันมีไขมันเนี่ยมันทำให้ลืมตาหลับตาได้สะดวกพอไขมันมันหายมันแฟบไปเวลาลืมตาหลับตาเนี่ยมันก็จะรู้สึกเหมือนลืมไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยเปิดประมาณนี้ตอนแรกอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรไปคะอาจารย์แนะนำให้เติมไขมันเข้าไปค่ะเติมไขมันโดยเอาไขมันจากหน้าท้องมาเติมที่เปลือกตาบนแต่ทีนี้คุยไปคุยมาก็ทั่วหน้าเลยอาจารย์ชักชวนค่ะก็จริงๆแล้วอะค่ะตอนนี้ของเราอะค่ะทางธีรพรคลินิกเนี่ยเราก็จะมีโปรแกรมfacial contour นะคะคำว่า facial contour เนี่ยก็คือเสริมเติมในบริเวณที่มันขาดให้มันดูเด่นดูเต็มขึ้นมานะคะทีนี้ของคุณบุ๊กอะค่ะก็อย่างที่บอกคือตาข้างซ้ายเนี่ยมันค่อนข้างจะมีไขมันที่ขาดไปนะคะแล้วก็แต่ถ้าจะมองให้ดีเนี่ยบริเวณใบหน้าส่วนอื่นๆนะคะก็จะเห็นว่าพอเราอายุถึงระดับนึงนะคะตัวไม่ว่าจะเป็นตัวกระดูกของใบหน้าเนี่ยมันจะมีความแฟบลงแบนลงแล้วก็ความยืดหยุ่นของผิวหรือว่าความหนาของผิวหนังเนี่ยค่ะมันจะมีความแฟบลงไปทำให้ใบหน้าบางส่วนเนี่ยมันจะมีการขาดความมีมิตินะคะก็ของคุณบุ๊กเนี่ยจะเห็นว่าก่อนที่จะทำ facial contour ค่ะตรงบริเวณหน้าผากเนี่ยก็จะมีความแบนๆหน่อยยังไม่ค่อยมีโงเฮงยังไม่ค่อยรับซับเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวตรงบริเวณใต้ตาก็จะมีความเหมือนลึกหน่อยเนื่องจากตัวกระดูกเนี่ยมันแฟบลงไปนะคะแล้วก็ตรงบริเวณร่องแก้มเนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มจะมีร่องนิดหน่อยและแล้วก็ตรงคางด้วยพอเราอายุมากขึ้นนะคะตัวรูปหน้าของเราเนี่ยจากที่ตอนที่เราอายุเด็กกว่านี้อาจจะเคยเป็นทรงกลมหรือว่ารูปไข่แล้วแต่คนนะคะพออายุมากขึ้นนะคะจากทรงกลมหรือรูปไข่เนี่ยด้วยความที่ว่าแก้มเราอ่ะมันย้อยลงมาด้วยตามแรงโน้มถ่วงทำให้หน้าเนี่ยจะออกรูปทรงสี่เหลี่ยมมากขึ้นแล้วก็ตรงคางเนี่ยก็จะดูตัดมากขึ้นทีนี้ไหนๆเราจะต้องเติมไขมันตรงตาและอาจารย์ก็เลยให้ทำ facial contour ไปด้วยแล้วก็ปรับรูปหน้าของคุณบุ๊กเนี่ยให้ดูมีมิติแล้วก็สดใสมากขึ้นนะคะเป็นไงบ้างคะหลังทำวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วคะวันที่8ค่ะก็รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกหน้ามันอิ่มฟูขึ้นค่ะดูเด็กขึ้นแล้วก็ดูเต็มแล้วก็ไม่ได้เจ็บไม่รู้สึกเจ็บอะไรแล้วมีความบวมความช้ำบ้างไหมคะมีนิดยังมีอยู่นิดหน่อยค่ะคือคุณหมอแบบมือเบา ทำแบบไม่ค่อยเขียวไม่ค่อยม่วงอะไรเลย ใช่อ๋อหมอลืมบอกไปว่าของคุณบุ๊กเนี่ยเราฉีดไขมันเติมให้ที่บริเวณจมูกด้วยใช่ค่ะใช่ไหมก็มีหน้าผากมีจมูกแล้วก็มีคางค่ะอืมใช่ค่ะ
ตรงจมูกนี่ก่อนทำมีปัญหาอะไรบ้างคะเหมือนมันเห็นซิลิโคนชัดขึ้นอะเหมือนแบบทำมานานแล้วประมาณ6น่าจะ6ปีอย่างเงี้ยค่ะพอมันทีมันก็เหมือนมันรัดแกนเงี้ยเห็นซิลิโคนชัดคุณหมอเขาก็เลยเติมให้มันดูแบบไม่ฟีบให้ดูมีเนื้อเต็มอิ่มขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เห็นแท่งซิลิโคนใช่ค่ะผู้ชมทางบ้านนะคะที่สนใจทำเฟเชียลคอนทัวร์นะคะก็อาจจะส่งคำถามปรึกษาเข้ามาทางช่องทางปรึกษาของคลินิกนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า TikTok หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะก็คือจะมีคนคอยตอบอยู่ตลอดเวลาหรือว่าอาจจะนัดเข้ามาปรึกษาที่คลินิกก็ได้ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ